ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ข่าวเจาะมองปรากฏการณ์การเมืองใหม่หลังเลือกตั้ง2566จากไทยพับลิก้าเปิดใจคุยปรากฏการณ์การเมืองใหม่กับกันนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวของพรรคกระเทาะรากเหง้าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไม19ปีทุ่มงบ500ล้านบาทแก้ปัญหาไม่ได้เสนอยกเลิกกฎอัยการศึกยุบกอรมน.ส.อบต.พาทหารกลับบ้านทำความสะอาดถนนยกเลิกด่านความมั่นคง 1,800 ด่านให้จังหวัดจัดการตัวเองไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนย้อนเส้นทางการเมืองของพรรคเป็นธรรมไม่ใช่พรรคใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในการเลือกตั้ง2566แต่ว่าได้เริ่มต้นทำงานการเมืองมาแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาในนามพรรคกลางโดยการลงเลือกตั้งในปี2562และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาดร.ปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมต้องการสร้างการเมืองใหม่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเป็นธรรมเพื่อลงสมัครในนามเพื่อลงสนามเลือกตั้งในปี2566โดยชูนโยบายการสร้างสันติภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พาทหารกลับบ้านด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชนนำการเมืองทำให้ได้รับคะแนนโหวต 181,226 คะแนนและได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนส่วนเส้นทางการเมืองของกันนวีส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียวของพรรคเริ่มทำงานการเมืองเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นเคยร่วมทำงานกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยโดยถูกวางตัวให้เป็นผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวงกรุงเทพแต่ด้วยความสนใจงานด้านสิทธิมนุษยชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงตัดสินใจยุติงานการเมืองมาตั้งมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ Peace Rights Foundation เพื่อทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้จนเข้ามาทำงานการเมืองโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างสันติภาพนำการเมืองทางหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันเนี่ยคุณดร.ปิติพงษ์นะฮะเคยเป็นอดีตส.ส. 3 สมัยในพื้นในกรุงเทพตรงบางพลัดนะครับเราก็พยายามที่จะลงพยายามจะสร้างการเมืองใหม่คนใหม่แล้วก็เอาการทำงานใหม่ๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาทางดร.ปิติพงษ์เองเนี่ยเขาก็ได้มาทำงานกับพรรคกลางเราก็ได้มาเป็นเลขาธิการพรรคตอนแรกตอนหลังก็เลยว่าอยากจะทำงานการเมืองจริงๆก็เลยมีการพูดคุยกับทางหัวหน้าพรรคคนก่อนนะครับดร.จุ๋มพี่จุ๋มพี่จุ๋มนักวิ่งฮะตอนนี้แกออกไปไหนพี่จุ๋มตอนนี้แกเป็นจริงๆแกเป็นที่ปรึกษาของพรรคเราอยู่นะฮะแต่แกก็ไปทำของแกผมพยายามตามแกชอบวิ่งนะเขารู้จักธนาธรครับเขาวิ่งด้วยกันฮะเขาวิ่งด้วยกันวิ่งเทรลด้วยกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อพรรคเป็นธรรมเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะก่อนที่ผมจะเข้ามา2ปีกว่าเนี่ยก็เริ่มทำพื้นที่แล้วก็เริ่มทำพวกสมาชิกพรรคต่างๆเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ปี66ก็ทำมาเรื่อยๆจนผมมาร่วมกับพรรคนี้ก็ประมาณสักเกือบๆปีไม่ถึงปีนะครับตอนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่ไทยสร้างไทยผมอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ตอนนั้นเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตที่กรุงเทพมหานครที่สวนหลวงแล้วพอหลังจากนั้นคุณหญิงก็มอบหมายหน้าที่ในการทำงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีนะฮะให้กับผมลองไปดูแต่พอถึงเวลาแล้วความอุดมการณ์ต่างๆนานามันไม่ตรงกับไทยสร้างไทยตอนนั้นตัวเองก็เลยถอนตัวไปก่อนแล้วผมจัดตั้งมูลนิธิชื่อมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ Peace Rights Foundation ซึ่งเราก็ทำงานใน3เรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมแล้วก็เรื่องการสร้างสันติภาพคือผมจบจาก UN นะฮะผมอยู่ UNHCR มา12ปีผมก็จัดตั้งมูลนิธิเองแล้วก็โพสต์สุดท้ายอยู่พม่าผมเห็นว่า UN ช่วยเหลือเรื่อง humanitarian ไม่ได้ตอนนั้นนะไม่มีองค์กรไหนสามารถช่วยเหลือผู้พัดถิ่นภายในประเทศได้ผมก็เลยตัดสินใจลาออกสร้างมูลนิธิเองเพื่อจะมาช่วยเหลือเกี่ยวกับ IDP ที่อยู่ฝั่งพม่าและรวมถึง refugees บางคนที่ข้ามเขตแดนเข้ามาอยู่ฝั่งไทยก็เลยการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวกับทางการสร้างสันติภาพในภาคใต้ด้วยผมก็เลยออกจากไทยสร้างไทยมาทำมูลนิธิอย่างเดียวครับพอทำมูลนิธิอย่างเดียวเนี่ยทำไปทำมาสุดท้ายเนี่ยผมพยายามจะทำเรื่อง advocacy ให้กับพี่น้องอุยกูที่พ่อผมชาวอุยกูครับตอนนั้นผมอยู่ยูเนสชาในเมืองไทยแล้วก็เป็นคนแรกๆที่ไปเจอพี่น้องอุยกูและโดนกักขังอยู่ในห้องกักเนี่ยตั้งแต่วันปี2014จนณปัจจุบันนี้ยังมี50กว่าคนอยู่ในห้องกักห้องกักตม.เนี่ยสามารถกักคนได้9ปีเนี่ยผมว่านานนะใช่ใช่นานมากมันเป็นแบบ
ห้องน้ำก็มีห้องน้ำเดียวและคนอยู่ประมาณ 50-100 คนเนี่ยมันอัดกันไปมีคนเสียชีวิตหลายคน8ปีหลังจากที่ผมเดินทางนอกประเทศนะฮะไปสุดานเหนือสุดานใต้ฟิลิปปินส์บังกลาเทศชาติต่างๆนานาพม่าและผมกลับมาเมืองไทยพี่น้องชาวอุยกูร์เองอยู่ในห้องกักตมผมก็เลยตัดสินใจ advocacy เรื่องแรกคือทำเรื่องเกี่ยวกับชาวอุยกูร์คนเดียวที่สามารถทำงานนี้ได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนได้คือในฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเข้าไปที่รัฐสภาก็ไปกรรมธิการโดยหมวกของมูลนิธินะฮะตอนนั้นออกจากไทยสร้างไทยแล้วก็พอไปทำเข้าไปเจอกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นการกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนกรรมธิการการต่างประเทศด้วยก็ตามพอเข้าไปคุยแล้วทุกอย่างดีครับตอบรับดีครับพี่ๆครับทุกคนบอกดีแต่สุดท้ายก็ยังติดอยู่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรต่อเพราะเขาไม่อินเรื่องอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากจะใช้จมูกยืมจมูกคนอื่นหายใจฮะก็เลยมูลนิธิมันไปไม่สุดมาเป็นนักการเมืองเองก็เลยพอออกจากทางไทยสร้างไทยแล้วก็มีการเชิญดร.ปิติพงษ์ที่เป็นหัวหน้าพรรคท่านก็เลยชวนเฮ้ยมาทำงานด้วยกันได้ไหมผมบอกมีข้อแม้ข้อเดียวถ้าผมจะไปทำงานด้วยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการของที่ผมอยากจะทำเรื่องไม่ว่าสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมจำเป็นจะต้องได้รับเป็นใจกลางสำคัญในการจัดสร้างนโยบายของพรรคนี้แล้วดร.ปิติพงษ์ต้องเปิดโอกาสให้ผมนะถ้าอยากจะได้การเมืองใหม่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การเมืองเก่าๆแกก็ตกลงผมก็เลยมาทำแล้วก็นั่นแหละครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาผมก็เลยมาทำงานของพรรคเป็นทำเกือบปีฮะเกือบปีตอนนั้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคก่อนเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะกรรมการบริหารพรรคผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลขาธิการพรรคมีดร.ปิติพงษ์หัวหน้าพรรคมีผมเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงพรรคเป็นธรรมเราไม่ใช่พรรคที่จะทำงานแค่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่การเมืองครั้งนี้เป็นการเมืองที่เราจะต้องปักหมุดหมายให้ได้ต้องเลือกพื้นที่พรรคเล็กเนี่ยเราไม่สามารถส่งคนลง400เขตได้แน่นอนก็เลยตัดสินใจว่าเออผมเนี่ยเคยทำงานในปัตตานีมาก่อน3จังหวัดชายแดนบวกกับ4อำเภอจังหวัดสงขลาก็เลยบอกขอเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราขยายไปเรื่อยๆแล้วการเมืองครั้งนี้คาดหวังไหมลงการเมืองแล้วก็ต้องคาดหวังครับจริงๆแล้วแต่เราก็ดูครับว่าในการเมืองในปัตตานีเนี่ยจริงๆก็ยังมีบ้านใหญ่อยู่ยังมีคนเก่าๆอยู่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้คงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้สู้อาจารย์นอนสู้กับเยอะครับสู้กับประชาธิปัตย์พลังประชารัฐซึ่งเขาก็มีคนที่ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐจากประชาชาติก็มีแล้วก็ในหลายๆเขตนะฮะเราก็บอกว่าครั้งนี้เราถือว่าเป็นการลองสนามการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคเป็นธรรมเราจะทำงานการเมืองยาวๆเราคาดหวังจริงเราคาดหวังอีก4ปีข้างหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าปี70ที่เราคาดหวังนะครับว่าครั้งนี้เราจะทำให้เขาเห็นว่าอุดมการณ์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราอยากทำงานการเมืองใหม่จริงๆจะไม่เอาการเมืองเดิมๆมาใช้เราก็เลือกลองครับลองพอลองเสร็จปั๊บจริงๆผมคาดหวังแล้วนะว่าถ้าได้หมื่นคะแนนเนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าเราเริ่มต้นกับการทำงานการเมืองแคมเปญต่างๆเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามันก็มีเวลาแค่3เดือนกว่าเราก็ไม่คาดหวังอะไรมากบอกได้หมื่นคะแนนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะมาได้จริงๆ 12,000 คะแนนอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีแต่ว่าที่เราได้เนี่ยที่ตกใจก็คือจริงก็ไม่ตกใจแล้วที่แปลกใจเล็กน้อยก็คือไปได้อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนแล้วก็จังหวัดที่มีทหารเยอะแสดงว่าแบบนโยบายก็อาจจะเป็นที่รู้จักคนชายขอบนะครับครับนโยบายที่เราเสนอเข้าไปเรื่องพาทหารกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ปัตตานีนะครับเพราะว่าลูกหลานของพี่น้องฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็เพชรบูรณ์กาญจนบุรีที่เรียกเราเยอะๆนะครับก็เป็นลูกหลานที่มาจากกาญจนบุรีมาจากพื้นที่ทหารเราเรียกพื้นที่ทหารคือเขาก็คงเห็นนะฮะ19ปีที่ผ่านมามีการส่งกองกำลังทหารโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เลือกตั้งเราเนี่ยส่งมาเยอะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นนโยบายนี้น่าจะไปถูกใจคนด้วยแล้วก็มีหลายๆอันนะก็มีการบอกว่ามีการกาผิดบ้างผมโดนด้อยค่าแต่แรกเลยพอผลออกมาวันนี้เพราะว่าได้เลขตัวเดียวพรรคเล็กได้เลขตัวเดียวใครๆก็เลือกคุณเลือกง่ายๆผมก็บอกถ้าจะด้อยค่าผมอย่างนั้นเริ่มต้นจากต้นเหตุของปัญหาก่อนได้ไหมใครเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ที่มีบัตร2ใบใครเป็นคนหนึ่งสร้างกฎเกณฑ์นั้นเสร็จปั๊บสองตอนหาเสียงเนี่ยใครเป็นคนที่บอกให้คนกาตัวเขาและเบอร์พักเวลาเดียวกันแล้วทำไมคนถึงเชื่อเขาที่จะกาเบอร์เดียวคือต้องไปว่าตรงต้นเหตุปัญหาตอนนี้มาว่าตรงปลายเหตุว่าโอ้ยพวกคุณที่ได้มาจริงอ่ะไม่มีใครอยากได้คุณหรอกเพราะกาผิดกันอะไรเงี้ยแต่ไอ้นโยบายเอาทหารกลับบ้านนี่ก็เป็นมอตโต้ที่โดนเนาะจำได้จริงไหมว่าคนที่เป็นทั่วไปก็จำได้ไม่ใช่แค่คุณ3จังหวัดครับครับแล้วเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาด
ถนนในปาตานีให้ปราศจากด่านความมั่นคง 1,800 กว่าด่านเพราะว่า 1,800 กว่าด่านเนี่ยสร้างมาโอ้โห19ปีไม่สามารถจับคนคดีความมั่นคงในด่านได้เลยนะฮะในด่านเนี่ยใครก็หนีหมดพอเห็นด่านเขาหนีไปอยู่แล้วถ้าทั้งพวกฝ่ายที่กระบวนการเนี่ยฮะเขาก็ไม่อยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในด่านต่างๆก็คืออุบัติเหตุตอนกลางค่ำกลางคืนเพราะว่ามันเยอะจริงๆฮะคือเราลองคำนวณแล้วเนี่ยในพื้นที่ปัตตานี3จังหวัดนี้พอดูแล้วทุกๆ6กิโลจะมี1ด่านมันเยอะเกินไปแล้วก็ทุกคนก็เลยบอกว่าเนี่ยบางทีในด่านเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายพิเศษที่เขาปรับใช้กันพรกฉุกเฉินกฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงพอใช้พวกนี้เขาสามารถพอสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนเนี่ยมันโดนปิดกั้นตรงนั้นผ่านด่านเสร็จปั๊บมีการจับถ่ายรูปก็มีการเอาบัตรประชาชนมาถ่ายถึงแม้ว่าทางหน่วยงานความคงกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาพยายามบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จะไม่มีแล้วมันก็ยังเกิดอยู่ทุกวันมีการหยุดคนมีการถามคนมีอะไรต่างๆนานาเขาก็โดนแบบโดนละเมิดสิทธิ์ของเขาเราก็เลยบอกถ้า2ตัวนี้พาทหารกลับบ้านและถนนทุกสายปราศจากด่านเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีของนโยบายของเราที่เราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่ใช่จะพาทหารกลับบ้านนะไม่ใช่แต่ความสะอาดด่านอย่างเดียวนะเราต้องสร้างกระบวนการสันติภาพเนี่ยให้มันถูกหลักถูกฝาและถูกตัวณปัจจุบันนี้การสร้างสันติภาพของรัฐไทยเนี่ย10กว่าปีหรือ20 30ปีที่ผ่านมามันไม่ถูกฝาถูกตัวเราจะพยายามกดปัญหาของในปาตานีนี้ให้เป็นแค่ปัญหาในพื้นที่คือพอไม่ยอมบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติเนี่ยเขาก็เลยกดโดยใช้หน่วยงานความมั่นคงโดยใช้กฎหมายพิเศษต่างๆเข้าไปกดทับให้ปัญหามันคงที่อยู่ในพื้นที่ครับมันก็เลยไม่สามารถที่สร้างกระบวนการสันติภาพที่ถูกต้องแล้วทราบว่าเคยอยู่สมชใช่ไหมครับและตอนนั้นไปทำอะไรอะคะผมสมชผมอยู่สำนักชายแดนและการป้องกันประเทศสำนักกิจการความมั่นคงชายแดนและการป้องกันประเทศสชป.ซึ่งผมดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องผู้ลี้ภัยและรวมถึงการจังหวัดชายแดนภาคใต้จชต.นะครับก็ดูแลเรื่องนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติเรื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมสรรพกำลังต่างๆนานาก็อยู่8ปีอยู่กองเดียวแต่อยู่หลายอยู่สำนักเดียวแต่อยู่3กองอยู่3กองแล้วก็อยู่เอ็นเอเซียครับตอนอยู่ UNHCR นี่ตอนที่ผมมีโอกาสที่ทำงานกับทาง UNHCR ช่วงที่ผมอยู่สชป.ทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีการปฏิสัมพันธ์กับทางเจ้าหน้าที่ UNHCR พอเขาเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนได้ทำงานทางด้านความมั่นคงแบบกระแสเก่าสมช.เขาก็เลยชวนผมไปว่าลองสมัครอยู่ในสยามไหมและช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นคือผมอยู่สมช.ตั้งแต่รุ่นของพลเอกวินัยพัทยกุลเป็นเลขาธิการนะครับแล้วก็ตอนอยู่สมช.เนี่ยมันมีปฏิวัติซ้ำซ้อน2ครั้งที่ผมอยู่เวลาที่ผมอยู่8ปีก็สมช.ก็เป็นหนึ่งในองคาพยพในการจัดทำรัฐประหารด้วยผมก็เลยรู้สึกมันไม่แฟร์กับเรื่องการเมืองไทยก็เลยหาทางหาโอกาสช่วงครั้งสุดท้ายหลังจากปฏิวัติครั้งสุดท้ายสำนักงานสภาความมั่นชาติก็ไปเกี่ยวข้องเยอะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่างๆในเรื่องการปฏิวัติผมก็เลยไม่เอาละเพราะมันขัดกับอุดมการณ์ของผมก็พอยูเอ็นเอชเขาเปิดเขาก็บอกให้ชวนผมเข้าไปผมก็เลยสมัครเข้าไปครับเมื่อปี2009 542 52 5252ครับแล้วตอนทำสมชที่ภาคบอกว่าทำภาคใต้3จังหวัดนี่ทำอะไรอะคะอ๋อเกี่ยวกับวันตอนที่มีมัสยิดกรือเซ่ครับเหตุการณ์กรือเซ่เกิดขึ้นก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สมชลงมาในพื้นที่ของภาคใต้เพราะตอนนั้นงบประมาณใช้งบกลางเนี่ยใช้เงินทั้งหมด 12,000 ล้านบาทแล้วก็มีฝ่ายความมั่นคง 3,000 ล้านบาทการพัฒนา 9,000 ล้านบาทสมชจะมาดูแลเรื่องโครงการแผนงานต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคง 3,000 ล้านบาทสภาพัฒน์จะดู 9,000 ล้านบาทตอนแรกก่อนนั้นจัดตั้งกอสสสจชตกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมจำได้จำแน่นอยู่แล้วผมก็ไปอยู่ในกอสสสจชตดูแลเรื่องพิจารณาแผนงานโครงการของหน่วยงานความมั่นคงก็ได้ว่าเราจะสามารถ manage ได้จริงๆคือพอถึงเวลาแล้ว 3,000 ล้านบาทเนี่ยเราเป็นแค่ตัวสกรีนให้เขาบางทีโครงการบางอย่างเราบอกให้โครงการอย่างเงี้ยอย่างการสร้างสนามฟุตบอลเขาบอกในการสร้างสนามฟุตบอลเนี่ยจะเสริมสร้างความมั่นคงได้เพราะว่าเยาวชนจะไม่ไปหมกมุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าดันไปสร้างสนามฟุตบอลบนภูเขาอะเสร็จปั๊บก็ถึงยากแล้วทางถนนหนทางก็ไม่มีแต่ไปสร้างทำไมบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีโครงการแบบดูแล้วมันไม่มีตรรกะมันไม่ใช่คือคุณควรจะมานั่งคุยกันเรื่องการจัดทำแผนงานโครงการทั้งรวมถึงความมั่นคงในการพัฒนามันต้องเชื่อมกันแต่นี่กลายเป็นว่าต่างคนต่างทำและคนที่ดูตอนนั้นเรื่องความมั่นคงถึงแม้จะมีสมช.เองก็ตามแต่หน่วยทหารก็เข้าไปเกี่ยวข้องก็มี
มีอิทธิพลเหนือในการที่จะบอกว่าโครงการตัวนี้ต้องผ่านนะตรงนั้นต้องได้แล้วมันรีบนะฮะตอนปี47ตอนแรกเนี่ยมันรีบที่ต้องออกแผนงานโครงการโดยเร็วเพราะว่าเขาก็อยากจะเห็นว่าเงินเนี่ยใช้แต่การใช้เงินงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกหลักคือรีบใช้รีบเซ็นมันก็เลยเกิดปัญหาตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เงินงบประมาณที่ใช้ไป19ปี500ล้านบาทแล้วสันติภาพต่างๆยังไม่เกิดขึ้นคือความพยายามของรัฐบาลในการจะมีการเจรจาสันติสุขที่เขาใช้เขาไม่ยอมใช้สันติภาพเขาใช้การเจรจาสันติสุขก็ถูกทำให้มันกระทบจากการปฏิวัติคือครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมามีครั้งแรกที่มีพลเรือนเป็นผู้นำการเจรจาคือพลโทพระดอนพัทยาครับพัฒนาถาบุตรก็เป็นอดีตเลขาสมช.แต่ว่าถึงแม้เป็นทหารแต่อยู่ในหมวกพลเรือนตอนนั้นแล้วก็หลังจากการเจรจาครั้งแรกที่มีพลเรือนนำก็มันก็ถูกปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็การเจรจาต่างก็สะดุดต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้การเจรจาที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามันผิดฝาผิดตัวนะครับพี่ๆครับการเจรจาจริงๆเนี่ยที่ผมมีโอกาสไปทำงานในเวทีระหว่างประเทศเขาใช้ในการสร้างสันติภาพเนี่ยเขาใช้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนำการสร้างสันติภาพพอเห็นผมเห็นอย่างนี้แล้วก็พอไปดูว่าเราเจรจากันยังไงเห็นว่าทหารสองฝ่ายนั่งคุยกันพลเอกวัลลบตอนนี้เลยหรือก่อนหน้านั้นที่เป็นทหารทั้งหมดเลยฝั่งไทยเป็นฝ่ายเจรจารัฐไทยก็เป็นทหารฝั่งนั้นฝ่ายคู่เจรจาก็ BIN แล้วมันนั่งคุยกันแล้วก็ไม่ยอมบอกประชาชนว่ามันเขาคุยอะไรกันบ้างคือในเวทีระหว่างประเทศผมไม่เคยเห็นทหารคุยกับทหารเต็มที่เนี่ยเขาค่ายได้การหยุดยิงการยุติการยิงการซีสไฟร์กรีเมนต์แต่ไม่สามารถสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนได้แน่ๆถ้าเอาทหารสองฝ่ายมาคุยกันและอย่างการคุยกันดันไปคุยที่มาเลเซียไม่ยอมคุยในพื้นที่ที่เกิดเหตุปัญหาจริงๆและไม่ยอมเอาคนที่รับผลกระทบจริงๆเนี่ยมานั่งเป็นคุยด้วยคือภาคประชาชนภาคประชาสังคมผมยังไม่เห็นว่ามีการจริงๆเขาต้องเป็นคนลีดในการคุยเรื่องสันติภาพคือเวทีอย่างผมอยู่ดาฟูอยู่สุดานเหนือสุดานใต้เนี่ยเขาจะเอาคนที่รับผลกระทบมาเป็นคนลีดและคนที่รับผลกระทบมานั่งพูดคุยแล้วก็เอาคู่ทะเลาะในคู่ที่มีอาวุธเนี่ยมานั่งฟังแต่อันนี้กลายเป็นว่าคู่ที่ถืออาวุธเป็นคนตัดสินใจมันก็เลยผิดฝาผิดตัวแล้วก็ไปเจรจาอยู่ฝั่งมาเลแล้วบางครั้งหลายครั้งก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดว่าคุยอะไรกันมาบ้างถึงแม้ว่ายังไม่ตกผลึกกันก็ต้องมาบอกในสาธารณะว่ามันจำเป็นจะต้องประชาชนต้องเข้าใจว่าคุณไปคุยอะไรกันคุณไปดีลอะไรกันในคู่เจรจาสันติสุขที่ปิดประตู close door discussion เนี่ยคุณจะต้องมาบอกให้กับประชาชนทราบว่าเงินหา500ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของใครทั้งนั้นเป็นภาษีประชาชนประชาชนจำเป็นต้องได้รับทราบความคืบหน้าในการสร้างสันติสุขแต่ตอนนี้อีกอย่างนึงคือความจริงใจในการแก้ไขปัญหาฝั่งไทยนะครับเพราะตอนนี้ผมดูรัฐไทยนะครับความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ยอมยกระดับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เป็นระดับชาติวาระแห่งชาติเราเห็นที่ผมเรียนไปครับคือพยายามจะกดให้มันอยู่ในพื้นที่ใช้หน่วยงานความมั่นคงใช้กฎหมายพิเศษทั้งกฎหมายกฎอัยการศึกพรบฉุกเฉินพรบความมั่นคงเข้าไปใช้เลยทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยมันต้องขึ้นไปสู่รัฐสภาคนที่จะประกาศกฎอัยการศึกได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่หน่วยทหารนะฮะในโลกที่มีอารยะแล้วเนี่ยหน่วยทหารสมัยก่อนในปีผมเห็นว่าพรบกฎอัยการศึกเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่109ปีแล้ว2524กว่า109ปีแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะประกาศกฎอัยการศึกได้เป็นทหารเป็นผบ.หน่วยในพื้นที่ตอนนั้นยอมรับได้ครับ109ปีที่ผ่านมาเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีต้องใช้โทรเลขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทหารก็สามารถที่ประกาศกฎอัยการศึกได้แล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่มีรัฐสภาแต่ตอนนี้ผมชอบบอกว่าขนาดเราอยู่พระจันทร์เนี่ยเรายังสามารถส่งข้อความมาได้เลยในโลกในเวลาเร็วทันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรัฐสภาจำเป็นจะต้องเป็นผู้ประกาศกฎอัยการศึกเพราะมันจะต้องตัวนี้มันจะไปอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเรื่อยๆก็จริงๆก็คือตอนนี้เหมือนกับข่าวมันคือมันเจรจาผิดขอใต้นิดนึงพี่ก่อนเจรจาผิดปิดฝาปิดตัวแต่แบบเหมือนข่าวมันสงบๆแล้วไม่ค่อยมียิงไม่ค่อยเกิดเพราะอะไรมันก็มีนะครับมันมีครับก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยครั้งรู้สึกวันนึงก่อนเลือกตั้ง2วันก่อนเลือกตั้งระเบิด10กว่าจุดฮะแล้วก็มีการเขียนหลังจากระเบิดแล้วก็มีป้ายแปะไว้บอกว่าประชาธิปไตยเท่ากับสันติภาพสันติภาพเท่ากับประชาธิปไตยหมายถึงว่า
ถ้าเราอยากจะมีสันติภาพเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมีประชาธิปไตย อันนี้ยังมีการระเบิดเกิดขึ้นยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นยังมีการโยนระเบิดเข้าด่านความมั่นคงยังมีการยิงยังมีการประทะกันอยู่ประปรายยังมีการใช้กฎหมายที่เข้าไปริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์อยู่พอสมควรการเดินเข้าไปในบ้านของประชาชนตอนตีสองตีสามโดยใช้กฎอัยการศึกเปิดประตูแล้วก็บอกขอเซิร์ชหน่อยขอค้นหน่อยในบ้านคุณมีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงอยู่ก็คือประชาชนในพื้นที่ฮะรู้สึกว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเขาเปิดเข้ามาไม่เจอใครเขาเดินกลับไม่มีการขอบคุณขอโทษหรืออะไรเขาใช้กฎหมายนี้เดินมาประชาชนรู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับกฎหมายพิเศษการที่เขาอยู่กับด่านความมั่นคง19ปีนี้เป็นเรื่องปกติผมว่ามันไม่ปกติแล้วในโลกของเราในประเทศของเราตอนนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ถ้าผมพูดอย่างนี้หลายๆคนบอกคุณไม่เคยพูดถึงเรื่องฝั่งนู้นเลยล่ะฝั่งคู่เจรจาที่เขายังวางระเบิดยังทำอะไรอย่างนี้อยู่ทำไมเขาถึงต้องก่อความรุนแรงอยู่ทำไมคุณไม่เคยพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงเขายังไงผมก็บอกว่าส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าไปมองที่รากเหง้าแห่งปัญหารากเหง้าปัญหาตอนนี้หลายๆคนถามว่าเราปัญหาเราคืออะไรเราทะเลาะกับใครอยู่ตอนนี้ผมก็เลยบอกการทะเลาะของเราของรัฐไทยณปัจจุบันนี้คือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนคือเขาอยากจะพูดอะไรก็ไม่มีการเปิดโอกาสให้เขาพูดอย่างเช่นคำว่าปาตานีที่ผมพยายามย้ำในทุกพื้นที่ปาตานีคำนี้เป็นคำแสลงของหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานความมั่นคงชอบบอกว่ามันเป็นคำมินเมต่อความมั่นคงในช่วงเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดนราธิวาสผมก็มีผู้สมัครส.ส.1เขต3เขาก็ขึ้นป้ายว่าเราจะทำปาตานีจัดการตนเองพอเราบอกปาตานีจัดการตนเองเสร็จปั๊บกกต.จังหวัดนราธิวาสเรียกผู้สมัครผมมาเข้าไปคุยผู้สมัครผมโทรมาหาผมบอกพี่ตอนนี้เราโดนแล้วนะกกต.บอกให้เอาลงเพราะว่ามันมินเมต่อความมั่นคงผมก็เลยคุยกับท่านกกต.ที่นราธิวาสนะครับบอกว่าเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเราได้เสนอให้กับทางกกต.เรียบร้อยแล้วตอนที่เราสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเสนอเรียบร้อยและอันนี้เป็นเรื่องการจัดการตนเองไม่ใช่การปกครองตนเองนะแยกให้ออกระหว่าง management กับ governance เพราะว่า management คือการบริหารจัดการแต่ว่า governance คือการปกครองตนเองเรายังไม่ไปถึงการปกครองตนเองเราไปแค่การบริหารจัดการตนเองเราก็ไม่มินเมย์แล้วผมก็เลยตัดสินใจทำหนังสือยื่นไปที่กกต.ว่าเราไม่มินเมย์นะครับเพราะว่าแปลกที่ว่าให้หน่วยงานความมั่นคงมันลีดหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือให้ทหารมาบอกกกต.ว่ามินเมย์จริงๆกกต.ท่านเองจะต้องมาบอกว่ามันมินเมย์ไม่ใช่ทหารมาบอกก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับอะไรนะฮะก็คือเขาก็ไม่ว่าไม่บอกให้เราถอดป้ายจริงๆแล้วปัญหาของชายแดนด้านใต้ที่มันมีของมันนะคือมันมีกี่ปัจจัยที่มันทำให้ยืดเยื้อยาวนานแล้วคู่ขัดแย้งมันใช่พี่ใหญ่เองอย่างเดียวหรือเปล่าครับมันคือจริงๆมันมีบริบทมากนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวมันเรื่องการพัฒนามันเรื่องการมันเรื่องเกี่ยวกับสังคมมันเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขทุกอย่างหมดเลยในคล้ายๆกับปัญหาของประเทศหนึ่งแต่เป็น area based ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ที่เป็นสิ่งพิเศษเพราะว่าเรายังไม่เคยพูดถึงรากเหง้าแห่งปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีเลยตั้งแต่แรกเราพยายามจะตัดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเรื่องเกี่ยวสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ผมเรียนไปครับคือพอเราไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยเค้ามีการพูดคุยกันแสดงเรื่องอัตลักษณ์ต่างๆนานาการใส่ชุดมลายูก็ถือว่ามินเมการยกมือการทะเบะอะไรต่างๆนานาถือว่ามินเมถือว่าเป็นหน่วยเป็นความเป็นเทรดเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นการสะสมของปัญหารากเหง้าจริงๆแล้วการพัฒนาที่การพัฒนาเนี่ยมันมาจากส่วนกลางถ้าส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากประชาชนในพื้นที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่4จริงๆฉบับปัจจุบันเปลี่ยนแล้วแต่ว่าการปฏิบัติยังเหมือนเดิมแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยเขาใช้แผนพัฒนาการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงก็คือว่าเขาจะกำหนดว่าภูมิภาคไหนที่จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นพื้นที่ไหนจะต้องใช้การพัฒนาอะไรโดยที่ไม่คุยกับประชาชนโดยที่เพราะว่าเพื่อเสริมความมั่นคงตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นการสร้างรัฐชาติการสร้างรัฐชาติเนี่ยจำเป็นต้องสร้างเอกภาพให้ได้ต้องเป็นการกำหนดจากส่วนกลางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ชายแดนยังเข้มแข็งอยู่ตอนนั้นนะฮะเขาก็เลยกำหนดจากกรุงเทพส่วนกลางบอกว่าเราต้องพัฒนาอย่างนิคมอุตสาหกรรมจะนะอันนี้เลยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาต่างๆโครงการต่างๆจะมาจากส่วนกลางโดยที่ไม่คุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ไม่คุยกับเจ้าของพื้นที่จริงๆว่าเจ้าของพื้นที่ก็ต้องการการพัฒนาอย่างไรบ้างเจ้าของพื้นที่ก็ต้องการการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างไรบ้างเราเพิกเฉยต่อความต้องการสิทธิชุมชนต่างๆของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องความมั่นคงปัญหาที่สะสมก็คือสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆที่ปิดกั้นพี่น้องประชาชนในการแสดงออกมาตรา113 116และ215มาตรา3มาตรานี้จะไม่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพของเขาในการที่จะแสดงออกต่างๆนานาปิดกั้นหมดถ้าคุณมาการรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ก็ใช้กฎหมายเข้ามาปิดกั้นวันนั้นน้องๆที่จัดทำ2ปีที่ผ่านมาเรื่องการแต่งชุดมลายูก็โดนคุกคามในการที่ว่าผู้ที่จัดเนี่ยออร์แกไนเซอร์เนี่ยจะถูกหมายเรียกนะเพราะว่าคุณเนี่ยไปจัดหมายเรียกไปคุณไปจัดงานแล้วคุณก็ไปเนี่ยอยู่ดีก็มีธง BRN ขึ้นมาในพื้นที่อยู่ดีก็มีการตะเบะกันเหมือนทหารเหมือนกองกำลังทหารเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเรียกแล้วพวกน้องๆก็บอกว่าเราแสดงเรื่องอัตลักษณ์ของพวกเราชาวมลายูในพื้นที่การแสดงชุดมลายูของเราคือการที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรต้นทุนท้องถิ่นจริงๆเราไม่ได้มีการที่จะบอกว่าเราจะแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรต่างๆนานาคำพูดคำกล่าวของน้องๆที่พูดในวันนั้นคำเรียกคำไม่ใช่คำสาบานตนนะคำปฏิญาณของพวกเขาแค่เป็นการปฏิญาณเพื่อความดีเท่านั้นเองแต่ว่ารัฐไทยไปมองว่าการรวมกลุ่มคน 20,000 30,000 คนในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันเป็นการทำให้เห็นว่าคุณสามารถระดมสรรพกำลังของคนเนี่ยมาได้ทันทีแสดงคนเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่จะต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับรัฐไทยต้องการจะแบ่งแยกดินแดนก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นครับมาตราต่างๆนี้มันจึงทำให้การปัญหาในภาคใต้มันยังคงอยู่อีกอันนึงคือความจริงใจของรัฐไทยในการแก้ไขปัญหาที่ผมเรียนไปพยายามกดให้มันอยู่ในแค่พื้นที่จริงๆมันต้องยกระดับขึ้นมาในระบบรัฐสภาให้ได้ไม่ใช่ส.ส.ในพื้นที่13คนตอนนี้13เขตนะครับที่จะต้อง address ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาปาตานีจำเป็นจะต้องเป็นส.ส.ทั้งหมด500คนในสภาณปัจจุบันนี้ต้อง address ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้เพราะว่าเงิน5แสนล้านบาทที่เรียนไปคือเอาเงินมาจากพี่น้องภาษีประชาชนจริงๆแล้วไปใช้ในพื้นที่19ปีแล้วมันยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติเราต้องมีกฎหมายต่างๆรองรับด้วยไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพพระราชกฤษฎีกาตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการเจรจาสันติสุขเอาคนไปเจรจาที่ฝั่งมาเลเซียแล้วบอก BN เนี่ยใช่ไหมที่พี่สินสีนั่นถามครับเป็นคู่ขัดแย้งเดียวอันเดียวจริงหรือเปล่าอันนี้แหละครับจะแสดงเห็นถ้าเราสามารถเอาเขาเนี่ยมาพูดคุยในประเทศไทยให้อิมมูนิตี้ให้ความคุ้มครองกับเขาออกพระราชกฤษฎีกาให้เขาเนี่ยได้รับความคุ้มครองถ้ามาประเทศไทยจะไม่โดนจับให้เขามายืนต่อหน้าประชาชนแล้วบอกว่าคุณเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนจริงหรือเปล่าให้ประชาชนผู้ตัดสินให้คนที่ได้รับผลกระทบจริง3ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าคุณเป็นตัวแทนเขาและคุณเป็นแค่กระบวนการขบวนเดียวหรือเปล่าอาจจะมีหลายๆกระบวนการถ้าสมมติมีการคุ้มครองนี้ออกมาทุกกระบวนการที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยต้องออกมาแสดงออกตรงนั้นมีการพูดคุยอย่างจริงจังมีการเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะแล้วก็บอกว่าตัดสินใจเลยว่าคุณต้องการอะไรคือตอนนี้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องเปิดพื้นที่สาธารณะให้เขาได้นะครับแต่คน3จังหวัดก็ดูอายๆขี้กลัวเพราะว่ากฎหมายที่นี่นะหรือว่าจริงๆเขาแบบเพราะเราเคยสัมภาษณ์เขาก็จะไม่ค่อยกล้าพูดแต่เราก็จะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาไม่ไว้ใจเราใช่ครับครับคือเขาก็แต่ตอนนี้การตื่นตัวทางด้านการเมืองก็สูงนะครับการตื่นตัวการเมืองสูงมากๆผมเนี่ยนั่งคุยตีสองตีสามในช่วงถือศีลอดนะครับตีสองตีสามนั่งคุยตลอดเวลาเนี่ยครับเราก็เวลาพูดคุยเนี่ยไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวนะครับโครงสร้างระบบราชการจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปอย่างเร็วกรมนเองก็ตามสปทเองก็ตามที่กดทับปัญหาต่างๆนานาไว้กรมน.ถือกฎหมายพิเศษ3ฉบับตัวนี้ก็ใช้อำนาจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกสามารถควบคุมตัวคนได้7วันโดยไม่ต้องขอหมายศาลต่างๆนานาควบคุมตัวได้ต่อพอจบ7วันใช้พรกฉุกเฉินต่อเลย30วันโดยที่ไม่ต้องพาเจ้าตัวไปหาศาลสามารถที่ควบคุมตัวคนได้37วันก่อนที่ใช้ปวิอาญาหลายคนเป็นร้อยๆคนนะฮะที่ถูกควบคุมตัวในกฎหมายพิเศษนี้แล้วก็ใช้กฎหมายกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินเนี่ยคุมตัวคน37วันก่อน37วันปล่อยตัวออกบอกว่าคุณไม่มีคดีอะไรทั้งนั้นและ30กว่าวันที่อยู่ในพวกการควบคุมมันมีทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจนี่ยังไม่รวมถึงสังคมครอบครัวเขานะฮะลูกหลานเขาที่อยู่ในบ้านเนี่ยโดนมองจากพี่น้องประชาชนเพื่อนๆบอกเฮ้ยพ่อโดนจับตัวไปเพราะที่นู่นมันทุกคนรู้หมดเลยและตามด่านต่างๆมีคนที่คดี
คดีความมั่นคงมีรูปลูกหลานมาขี่รถไปน่ากลัวมากทีละไปแล้วโดนล้อที่โรงเรียนนะฮะลูกๆเด็กๆไม่กล้าไปโรงเรียนไปลงไม่ยังไม่ลงตอนแรกก็บอกจะเอาลงตัวนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จำเป็นจะต้องแก้ไขด่วนแล้วก็สปต.สปต.เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยนโยบายของพรรคเป็นธรรมโดนมองว่าเป็นพวกสุดโต่งทะลุเพดานเราบอกว่ายุบกรมน.ยุบสปต.เพราะสปต.จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คือรัฐบาลส่วนหน้าจำเป็นคุณต้องตัดสินใจได้ทันทีทันใดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคุณมีทั้งอำนาจคุณมีทั้งหน้าที่คุณมีทั้งงบประมาณแต่หลายๆเรื่องเนี่ยคุณไม่สามารถตัดสินใจได้คุณบอกว่าต้องรอรัฐบาลส่วนกลางแล้วจะมีข้อไว้ทำไมตรงนี้ที่ผมข้อกังขาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างพี่น้องประมงพี่น้องประมงตอนนี้ที่หลังจากรัฐบาลไทยไปเซ็น IUU กับ EU ไว้เนี่ยมันมีข้อทั้งหมด10ข้อและพี่น้องประมงก็ไม่สามารถออกเรือไปทำประมงได้ประมงคือเส้นเลื่อนใหญ่ของปัตตานีนราธิวาสพี่น้องเป็นหมื่นๆคนที่ได้รับผลกระทบอาจจะถึงแสนครับเจ๊งหมดเลยเรือจอดอยู่ผมไปดูครับโดนจับแล้วก็เขาก็บอกไม่รู้ทำยังไงเขาบอกตอนนี้สปต.เนี่ยเขามีโครงการเอาเรือมาจ่ายเงินนะฮะเอาเรือมาให้ทางสปต.รัฐบาลอนุมัติก็ประมาณแล้วเป็นหลายปีแล้วฮะเจ้าของธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานได้คนที่เข้าไปทำคือคนผู้ใช้แรงงานมันเกี่ยวข้องหมดเลยทำน้ำแข็งทำช่างเครื่องช่างสีช่างนู่นช่างนี่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของมันเนาะครับเป็นตอนนี้คือแสนๆคน 3-4 แสนคนเนี่ยตกงานหลายๆคนต้องเดินทางไปมาเลเซียไปทำต้มยำกุ้งบ้างอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยถ้าสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การสร้างเรือเนี่ยผมว่าจะสามารถที่จะทำเม็ดเงินได้เยอะในประเทศแถบเนี่ยคนไทยมีศักยภาพมีความรู้ทำต่อเรือเนี่ยโอ้โหต้องใช้สกิลจริงๆใช้ทักษะจริงๆแต่คนเหล่านี้ก็ต้องเดินทางไปทำงานร้านต้มยำกุ้งถ้าเราเรียนรู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นห่วงโซ่อุปทานนะฮะพอประมงจบไปคนที่ทำงานในประมงก็ไม่มีปลาก็ไม่มีตลาดก็หายไปคนที่ทำงานต่างๆนานาความรู้ต่างๆก็หายไปมันเป็นวัฏจักรที่ในพื้นที่ไม่ใช่แค่ปัตตานีและนราธิวาสนะครับพี่น้องประมงรอบประเทศไทยผลกระทบหมดเลยสปต.ครับสปต.คือมีเงินแต่ไม่ให้คือปัญหาอยู่ตรงนี้ผมว่าเขามีเหตุผลแหละในการที่ยังไม่สามารถให้เงินได้แต่ว่าอันนั้นก็คือเหตุผลในแง่ของราชการเพียงแต่ว่าคุณยุติการทำงานของเขามาหลายปีแล้วคุณจำเป็นต้องเยียวยาเขาโดยเร็วไม่ใช่ว่าโฮงก็ประมาณอยู่ถ้าเป็นรัฐบาลส่วนหน้าต้องตัดสินใจทันทีว่าพี่น้องประมงอันนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องชาวประมงและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยในการทำเรื่องการส่งออกการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนสามารถผ่านตรงนี้ได้แต่ไปติดปัญหาตรงนี้แล้วคุณไม่สามารถแก้ไขได้แล้วคุณก็บอกไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายเราก็ไม่ถือว่าเป็นสุดโต่งเพราะว่าการยุบกรมน.ของเราเองก็ตามเนี่ยคือการที่เปลี่ยนโครงสร้างกรมน.ให้สามารถทำงานได้จริงๆไม่เอาโครงสร้างฐานทหารเข้าไปครอบกรมน.ต้องดึงคนอย่างผบ.ตบ.เป็นรองกรมน.เสทหารไปเป็นเลขาธิการเราต้องดึงโครงสร้างทหารออกมาให้ได้แล้วพลเรือนตำรวจเข้าไปตรงนี้เขาจะเรียกว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจริงๆกรมน.คือภายในประเทศนอกประเทศก็ต้องเป็นทหารรอบประเทศจะเป็นทหารแต่ภายในประเทศต้องให้พลเรือนครับต้องให้ฟังก์ชันมันถูกต้องอ่ะต้องเอาคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยมาทำงานในกรมน.สปต.หลายๆคนบอกว่าถ้าคุณจะยุบสปต.เนี่ยแล้วคนที่ทำงานสปต.เป็นหมื่นๆคนจะไปทำงานที่ไหนเราก็เสนอเรื่องเดียวกับทางพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องการกระจายอำนาจเราบอกว่าเป็นจังหวัดจัดการตนเองจังหวัดจัดการตนเองเราได้ทำทั้งการศึกษาทั้งรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนผ่านโครงการฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเราก็บอกว่าเราต้องทำเรื่องจังหวัดจัดการตนเองสิก็คือการกระจายอำนาจรูปแบบหนึ่งเพราะเราดูสารตั้งต้นในเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเรามองครับเราดูชายแดนชายแดนของเราเป็นหลักคือชายแดนของเราจะมีทั้งหมดมี31จังหวัดชายแดนบวกกับ23จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งจังหวัดต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างเม็ดเงินสินค้าข้ามแดนสินค้าผ่านแดนได้ 1.7 ล้านล้านบาทต่อปีถ้าตรงนี้เป็นสารตั้งต้นเนี่ยครับเราสามารถบริหารจัดการเงินงบภาษีได้ตรงนี้จะสามารถที่จะไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงคือเราเริ่มต้นจากบ่าล้อมเมืองซะก่อนเราทำการศึกษามาเรียบร้อยเราทำหนังสือออกมาแล้วก็เสนอไปที่กกต.ว่านี่เป็นนโยบายที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเราทำการศึกษาเชิงวิชาการเรียบร้อยแล้วเราเริ่มต้นจากชายแดนซะก่อนเพราะว่าเรามีเม็ดเงินตรงนี้เราสามารถสร้างระเบียงเศรษฐกิจชายแดนของภาคใต้เราเสนอระเบียงเศรษฐกิจนุสันตาราซึ่งมันมีทั้งป
ส่วนผสมของวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตศาสนาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใช้ภาษาอะไรมาลายูถ้าเราสามารถทำโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีใช้ภาษามาลายูเป็นหลักเนี่ยภาษามาลายูมีหลายประเทศนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยมาเลย์อินโดยังมีหลายประเทศใช้อยู่สร้างฮับตรงนี้ซะสร้างอาหารฮาลาลซะสร้างทรัพยากรต้นทุนเรื่องประมงต่างๆนานามันทำได้ระเบียงเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยผมว่าสามารถที่จะผลักดันได้มันเคยมีความคิดไว้ก่อนสมัยก่อนแต่ยังไม่มีการทำเพราะฉะนั้นทำซะในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจถ้าเราทำร่วมกับการกระจายอำนาจผ่านจังหวัดจัดการตนเองมันเวิร์กครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเมืองคู่แฝด sister cities ที่เราทำอยู่แล้วณปัจจุบันเราผลักดันตรงนั้นให้ได้ก่อไปไม่ใช่แค่ชายแดนภาคใต้เราสามารถทำฝั่งตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำได้กับเมืองคู่แฝดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านขนาดเชียงใหม่ยังเป็นเมืองคู่แฝดกับทางญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ทำในพื้นที่ตรงนี้แล้วมันจะสร้างเม็ดเงินเข้ามาอย่างมหาศาลผมว่าสามารถทำได้ครับกลัวไหมคือจริงมันก็มีคนพยายามบอกว่ากำลังคือพักเป็นทางพอยร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลดูเหมือนนโยบายหลายอันเรื่องภาคใต้มันคล้ายๆกันคนเขากลัวแบบไอ้นี่ที่แยกรัฐเป็นรัฐปัตตานีอะไรเงี้ยคืออันนี้เราอธิบายไงคือการแบ่งแยกดินแดนจริงๆเพราะมันต้องกลับไปที่รากเหง้าปัญหาคือเราปิดกั้นทำให้เขาพูดพอไม่เขาพูดเสร็จปั๊บมันก็มีข่าวออกไปเรื่อยๆว่าอยากจะแบ่งแยกดินแดนเคยเป็นอาณาจักรมาลายูเคยเป็นอาณาจักรปาตานีมาก่อนพอคนพูดปาตานีมันก็เลยทำแสลงหูว่าเราจะแบ่งแยกดินแดนผมยังเชื่อมั่นครับถ้าเรามีการกระจายอำนาจแบบสมมาตรให้ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการตนเองได้กรุงเทพมหานครจริงๆกรุงเทพมหานครต้องปกแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าก็ปกครองตัวเองใช่แต่ปัตตานีตอนนี้ก็แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าปัญหาคนส่วนใหญ่นะอยู่ที่ว่าอ๋อเพราะในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมันใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านก็กลัวว่าถ้ามีการบริหารจัดการแบบกรุงเทพมหานครเดี๋ยวอาจจะไปรวมกับประเทศนู้นประเทศนี้จริงไม่ใช่ให้เขากระจายหน้าเขาลงไปให้เขาจัดการตนเองเพราะว่าคนในพื้นที่จะรู้ปัญหาดีที่สุดคนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเขาต้องการอะไรให้เขาปกครองตัวเองตอนนั้นเรายังยึดมั่นในความเป็นรัฐเดียวเรายังยึดมั่นในภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญในการทำงานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวในเรื่องนี้ที่คนถ้าคุยกันก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ถ้าคุณกลัวเรื่องนี้ให้เขาพูดสิประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองพูดในกรอบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญว่าเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดทำไมเขาจะพูดไม่ได้ให้เขาพูดออกมาไม่มีใครอยากแยกหรอกครับเชื่อเขาอยากจัดการตนเองเขาไม่แยกนะครับแต่ว่าผมก็บอกแทนประชาชนไม่ได้เพราะประชาชนมี3ล้านกว่าคนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่ต้องให้เวทีกับเขาพูดแต่ทำให้ถูกต้องนะครับหลายๆครั้งเพราะปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาการจัดทำเวทีในเรื่องเกี่ยวกับประชามติเรื่องเกี่ยวกับRSD Rights to Self Determination เนี่ยการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองชะตากรรมชีวิตตนเองเนี่ยไม่ได้ถูกจัดตั้งอย่างถูกต้องเอาไปแอบลับคุยกันในมุมลึกๆเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยจนทำให้ภาครัฐเอ๊ะทำไมพวกคุณต้องมาพูดคุยอย่างนี้ด้วยทำไมพวกคุณต้องบอกว่าคุณอยากจะพิจารณาชะตากรรมตัวเองภาครัฐก็บอกทุกคุณอยากพิจารณาเดี๋ยวผมไปนั่งฟังด้วยผมคุยด้วยคุณดีๆให้พลเรือนเข้าไปอย่าไปให้เขาเกรงกลัวโดยใส่ชุดเครื่องแบบและมีเครื่องอาวุธเต็มมือแล้วบอกคุณคุยสิแต่ผมถือปืนอยู่นะมันก็เป็นการย้อนแย้งกันเปิดเวทีสาธารณะมันเป็นสิทธิทางด้าน civil rights กับ political rightsสมัยที่ผ่านมาคือการแก้ปัญหาชายแดนใต้มันไม่เคยเปิดพื้นที่ให้เขาได้พูดเลยครับอันนั้นคือจริงๆครับไม่มีการเปิดพื้นที่เวลาทำอะไรก็ปิดขนาดการเมืองที่ผมไปทำฮะที่เรียนไปปาตานีจัดการตนเองถูกปิดจะถูกปิดปากแล้วก็มีการสแลปต่างๆนานาเกิดขึ้นกฎหมายอันนึงที่เรากังวลคือร่างพระราชบัญญัติควบคุมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรถ้ามันออกมาจริงๆนะฮะตัวนี้ฮะที่เป็นของ NGO ฮะมันจะทำให้การรวมกลุ่มของ NGO เนี่ยไม่สามารถทำได้เราก็เลยพยายามต่อต้านเรื่องนี้พวกมีทั้งกลุ่มภาคประชาสังคมเองก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาคือเขาอยากทำอะไรถ้าอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญต้องปล่อยเขาทำฮะคือเปิดยิ่งไปปิดเขายิ่งไปกดเขาเนี่ยมันก็ยิ่งระเบิดแต่ถ้าเราปล่อยแล้วเนี่ยผมไม่มีใครอยากทำเลยนะถ้าเขามีโอกาสพูดแล้วมีคนฟังเขาโอเคคุณฟังผมก็ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันโลกณศตวรรษ21แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีเหตุและมีผลทุกคนสามารถเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆนานาได้อย่าไปมองว่าด้ามขวานทองของไทยจะถูกแบ่งแยกผมว่ามันเลยไปแล้วฮะในการที่แบ่งแยกดินแดนถ้าคุณปกครองถ้าคุณจัดการตนเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและอย่าลืมอีกเรื่องนึงรัฐธรรมนูญปี40 50หรือแม้กระทั่ง60ที่ทำโดยเผด็จการที่เรามองว่ารัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยยังมีการพูดเรื่องปกครองตนเองอยู่นะฮะในมาตราในนั้นน่ะคุณเขียนภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยซ้ำว่าปกครองตนเองก็คือไปซัพพอร์ต
อปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญเปิดแต่คุณมาปิดภายใต้การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐอันนี้มันก็ไม่แฟร์เพราะว่าคุณไม่ไปดูเลยรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างตั้งแต่ปี40 50และ60ค่ะจริงๆเราสามารถพูดได้แต่ตอนนี้เราใช้กฎหมายอันนึงกฎหมายพิเศษมาครอบอีกทีนึงที่บอกว่าสันติภาพกินได้นี่หมายความว่าอย่างไรนะคะสันติภาพจริงๆพอพูดสันติภาพเนี่ยคนชอบบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อัฟกานิสถานซีเรียมีองค์โรแมนติกครับมีเจ้าที่ UN ส่งเจ้าที่หมวกฟ้าไปรักษาสันติภาพเกิดสันติภาพเกิดขึ้นเซอร์จิโอโดนระเบิดที่อิรักอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือสันติภาพจริงๆไม่ใช่ผมไปทำงานสร้างสันติภาพผ่านทางมนุษยธรรมเนี่ยผมเห็นชัดครับว่าสันติภาพจริงมันอยู่ใกล้ตัวสันติภาพเนี่ยถ้าเรากินไม่อิ่มนอนไม่หลับมันก็ไม่สามารถสร้างสันติภาพได้สันติภาพที่ผมพูดสันติภาพกินได้ไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องที่ผมกลับไปเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่4จนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วยังไม่สามารถที่จะออกไปจากหมวกออกไปจากกรอบกระบวนทัศน์ในความคิดเรื่องการพัฒนาได้เลยว่ามันจำเป็นต้องมาจากประชาชนในพื้นที่มันต้องเป็นการรับฟังประชาชนในพื้นที่ประชาชนต่อสู้ยังไงตอนนี้เหมืองหินเหมืองหินที่ทุ่งคล้าที่อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งผ่านมาเหมืองหินที่บาตุกอที่ยะลาทุ่งคล้านี่อยู่ปัตตานี คือก็จะมีการรับสัมปทานเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่บอกมันมีผลกระทบต่อพวกเขานะ คุณไปทำ EIA มาก่อนได้ไหมไอ้การประเมินความอิมแพคเกี่ยวกับผลกระทบผลสิ่งแวดล้อมคุณไปทำมาก่อนแต่คุณต้องพอทำเสร็จปั๊บคุณก็ต้องมานั่งรับฟังกับพี่น้องประชาชนแต่อยู่ดีคุณจะมาให้สัมปทานเลยอะไรอย่างนี้ครับคือการพัฒนามันเกิดจากแค่กลุ่มคนกลุ่มนายทุนตอนนี้กลุ่มนายทุนเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะผลักดันเรื่องนี้แล้วอีกอย่างตอนนี้มีสุญญากาศทางการเมืองตอนนี้รีบมากเลยฮะอยากจะได้สัมปทานเกี่ยวกับเมืองหินตอนนี้จะไปบาตูกอและเดี๋ยวการต่างๆนะเรื่องพลุลานควายอีกพลุลานควายที่อยู่ในติดกับอำเภอทุ่งยางแดงของปัตตานีแล้วก็รามันของยะลาเนี่ยพลุลานควายมีพื้นที่ 15,000 ไร่แต่การพัฒนาต่างๆไม่เคยถามพี่น้องประชาชนว่าพลุอันนี้คืออะไรพลุลานควายตรงนี้คือชีวิตประชาชนเขาอยู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแต่การพัฒนาต่างๆมาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเกิน40โครงการเข้าไปพัฒนาและทำให้พลุลานควายระบบนิเวศต่างๆมันผิดเพี้ยนไปทำทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปการพัฒนาตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้สันติภาพไม่เกิดเพราะว่าประชาชนก็เลยกินไม่อิ่มนอนไม่หลับประชาชนพอไม่มีการทำงานหาอาชีพได้ในพื้นที่ก็เลยต้องออกไปที่อื่นก็เลยมาเป็นรักษาความปลอดภัยรปภ.ในกรุงเทพไปรปภ.เชียงใหม่ตอนนี้เราเห็นคนออกจากพื้นที่ไปหมดเลยเพราะจริงๆแล้วทรัพยากรต้นทุนเขามีแล้วทำไมเราถึงไม่ไปถามเขาว่าของเขามีอะไรดีเขาอยากจะทำอะไรแล้วเราไปช่วยพัฒนาฝ่ายรัฐคือต้องซัพพอร์ตเขาไม่ใช่ฝ่ายรัฐไปคนนำเขาฝ่ายรัฐต้องตามเขาเขาคือเจ้าของพื้นที่เนี่ยแหละครับคือถ้าตราบใดก็ตามถ้าเรายังไม่คิดอย่างนี้ถ้าเรายังคิดว่าการพัฒนาต่างการทำดำเนินโครงการแผนงานต่างๆต้องมาจากส่วนกลางเท่านั้นเพราะพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงๆมีประสบการณ์การทำงานแต่เราไม่รู้เรื่องในบริบทพื้นที่เราไปฟังเขาเราซัพพอร์ตเขาในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเราไปซัพพอร์ตเขาในเรื่องว่าจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดขึ้นแต่ความต้องการเนี่ยมันต้องมาจากคนในพื้นที่จริงๆสันติภาพมันเลยไม่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ผมเริ่มสันติภาพที่กินได้คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่แล้วอำนาจประชาชนจะรู้ว่าอำนาจของตัวเองอยู่ในมือตัวเองแล้วภาครัฐจะเป็นคนซัพพอร์ตเขาอันนี้เลยครับสันติภาพที่กินได้เพราะทุนทางสังคมมันเยอะนะที่นั่นเนาะเยอะแยะไปหมดสังคมวัฒนธรรมธรรมชาติก็เต็มไปหมดธรรมชาติสวยมากเพราะพี่เคยไปสายบุรีปัตตานีทีนี้อยากให้เราช่วยสรุปข้อเสนอของทางพรรคอะค่ะเกี่ยวกับทางออกสันติภาพภาคใต้คือพรรคเป็นธรรมเราเสนอไปการสร้างกระบวนการสันติภาพแบบยั่งยืนเราเสนอ3ขานะครับต้องเดินไปด้วยกันเราจะทำรถแมพเราไม่ใช่อยู่ดีเราทำทันทีรถแมพของเราคือเราจะต้องมี3ขาขาแรกที่เรียนไปคือการยกกระบวนการสันติภาพให้เป็นวาระแห่งชาติการยกตัวนี้ต้องมีการพูดคุยในรัฐสภาต้องมีการออกพระราชบัญญัติทางด้านการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้เป็นแบบมีกฎหมายรองรับต้องมีพระราชกฤษฎีกาในการให้ความคุ้มครองผู้เจรจาด้วยการเจรจาสันติสุขต้องเปลี่ยนการเจรจาสันติภาพอย่าไปเกรงกลัวคำว่าสันติภาพรัฐไทยมีความเกรงกลัวเกี่ยวกับการทำให้เป็นสากลคือพยายามทำให้ทุกอย่างการสร้างสันติภาพเป็นปัญหาในพื้นที่เพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าอย่าไปกลัวเลยครับเรื่อง internationalization การทำให้เป็นสากลเ
พราะกรอบกระบวนการสร้างสันติภาพจริงแล้วต้องเป็นสากลชื่อมันก็เป็นสากลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะมีทั้งการตั้งกรรมธิการต่างๆนานาติดตามประเมินผลกระบวนการสร้างสันติภาพนั่นคือการยกระดับกระบวนการสร้างสันติภาพขาที่สองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและยอมรับและต้องซัพพอร์ตโดยภาครัฐอย่างเต็มที่กฎหมายต่างๆที่ปิดกั้นในการแสดงออกพี่น้องประชาชนที่เรียนไปคือ113 116 215รวมทั้งกฎหมายพิเศษต่างๆกฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงและรวมถึงไอ้ร่างพรบถ้าเกิดขึ้นจริงๆเราจำเป็นต้องมีการแก้ไขต้องยกเลิกกฎอัยการศึกก่อนตอนแรกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้กฎอัยการศึกแล้วมันอยู่ภายในประเทศใช้ในพื้นที่ที่มันจำเป็นจริงๆถ้ามีการสู้รบมีอริราชศัตรูไปใช้ตรงนั้นเรายังไม่เห็นอริราชศัตรูที่จะเข้ามาประเทศไทยเลยทหารคุณต้องไปปกป้องตรงนั้นแต่ภายในเนี่ยพรกฉุกเฉินเองก็ตามต้องมีการพิจารณายุติการขยายระยะเวลาของพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงจำเป็นจะต้องไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นจริงๆที่ต้องใช้คือกฎหมายต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกแก้ไขเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกในสิทธิเสรีภาพของพวกเขาอัตลักษณ์ต่างๆจะต้องไม่ถูกการกดทับในขาที่2ขาที่3คือการปฏิรูประบบราชการในพื้นที่การยุบกรมน.การเปลี่ยนโครงสร้างกรมน.ที่จะทำให้ทหารออกจากโครงสร้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจำเป็นต้องรีบทำเร่งด่วนแต่ต้องทำเป็นเฟซซิ่งให้ได้เอาโครงสร้างทหารออกจากกรมน.ซะไม่นั้นกรมน.จะเป็นทหารอีกหนึ่งหน่วยหนึ่งกองทัพครับสปท.จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างหรือยุบสปท.เอาคนที่ทำงานในสปท.กลับไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจจังหวัดจัดการตนเองอันนี้ก็จะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการถ้ามีการกระจายอำนาจถ้าเราใช้เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดจัดการตนเองแล้วคนที่ทำงานในสปท.จะไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะคุณคือคนที่ทำงานในพื้นที่อยู่แล้วคุณคือคนที่อยู่ในพื้นที่กรมน.ตอนสปท.ตอนนี้เป็นโครงสร้างซับซ้อนกับรัฐบาลส่วนหน้าคือรัฐบาลมีอยู่แล้วส่วนนี้มีทั้งส่วนหน้าและแถมมีสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไปกำกับดูแลหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสมช.สกช.กรมน.สปท.สอนชนคือมันมีองค์คาพยพค่อนข้างจะเยอะนะครับอยู่ในที่จะไปดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็เลยทำให้พอปัญหาเกิดขึ้นกับกรมน.กรมน.พอประชาชนไปถามกรมน.ไม่ใช่หน้าที่ผมไปสปท.ถามสปท.สปท.ไม่ใช่หน้าที่ผมอ๋ออยู่นราธิวาสไปอยู่สอนชนคือโยนกันไปโยนกันมาสุดท้ายถ้าในพื้นที่เบรมใครไม่ได้ก็ขึ้นกับไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการจะต้องจัดทำโดยเร่งด่วนจัดทำเป็นรถแมพเลยว่าคุณจะเอาหน่วยงานไหนมาดูแลการบริหารจัดการอำนวยการเท่านั้นเกี่ยวกับการจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งบประมาณจำเป็นต้องให้จังหวัดจัดการตนเองหรือการกระจายอำนาจผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งจำเป็นต้องถืองบประมาณปัญหาของอปท.ณปัจจุบันคือมีแต่หน้าที่ไม่มีอำนาจไม่มีงบประมาณอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้น3ขานี้จะต้องไปด้วยกันและถูกสร้างเป็นรถแบบการเมืองใหม่ในที่บอกว่าอยากทำการเมืองใหม่การเมืองใหม่ในนิยามของมุมคืออะไรครับคือเป็นการพลิกโฉมนะครับนี่ครับคือเราคือตัวเองเนี่ยทำงานมนุษยธรรมนะฮะคือผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบอบประชาธิปไตย91ปีแล้วแต่ยังไม่เห็นว่ามีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงระบอบตรงนี้ยังไม่ถูกฝังรากอย่างลึกลงไปในแผ่นดินไทยก็เลยผมที่เสนอไปเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนำการเมืองผมเห็นว่ามีหลายๆคนพยายามใช้ทหารนำการเมืองเศรษฐกิจนำการเมืองรัฐราชการนำการเมืองเรายังไม่เห็นจริงๆเลยว่าประชาชนจะเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงเรามาเสนอการเมืองใหม่คือครูการเมืองผมท่านแรกนะฮะเคยบอกว่านนเหมือนเล่นยิมนาสติกอ่ะถ้าท่าง่ายคุณเล่นไม่ได้ถ้าคุณม้วนหน้าไม่ได้คุณอย่าไปตีลังกาม้วนหลังระบอบการเมืองไทยประชาธิปไตยยังไม่อย่างลากตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการนำหลักการมนุษยธรรมมานำการเมืองไทยให้ได้ตอนผมอยู่การทำงานในเวทีระหว่างประเทศนะครับอยู่ในซูดานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาไปรักษาสันติภาพเนี่ยเราทหารเนี่ยเขามีอาวุธเขาใช้ปืนปกป้องเขาใช้เสื้อกรอกเขาใช้รถ APC ยานกรอกต่างๆเวลานอนเขาก็นอนกอดปืนนอนกอดพวกเสื้อกรอกแต่พวกเราเนี่ยพวกหมวกฟ้าเนี่ยเราไม่มีพวกเสื้อกรอกเราไม่มีปืนเราไม่มีคนอารักขาเรานอนกับเต็นท์เรานอนอยู่กับผู้ลี้ภัยเรานอนผู้พัดถิ่นภายในประเทศผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆเราต้องยึดหลักการมนุษยธรรมอย่างเดียวเรานอนกอดหลักการอย่างเดียวชีวิตถึงรอดแต่หลายๆคนก็ไม่รอดนะฮะหลายคนก็เสียชีวิตในภาวะสงครามแต่ว่า4หลักการเนี้ยมันทำให้ผมใช้ชีวิตรอดมาได้12ปีในภาวะสงคราม 3-4 ประเทศ
เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าหลักการ4หลักการนี้คือ1 humanity humanity คือเอาบุคคลในความห่วงใยเป็นส่วนกลางคือถ้าเราเอาบุคคลในความห่วงใยเราเนี่ยมาเป็นมาสารตั้งต้นในการพิจารณาแผนงานโครงการที่จะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่เอียงไปที่หน่วยทุนหรือคนไหนก็ตามในพื้นที่สงครามมันจะมีคนที่มาบอกผมว่าปืนมาจี้บอกว่าคุณต้องให้คนพวกนี้ก่อนคุณห้ามให้อาหารห้ามให้ยารักษาโรคกลุ่มคนพวกอื่นต้องให้มากลุ่มคนพวกผม ผมบอกผมทำไม่ได้ผมต้องทำให้เป็น humanity ต้องบุคคลในความใหญ่คนไหนมีความต้องการอย่างแท้จริงคนไหนมีช่องว่างในการได้รับต้องการมี humanitarian assistance เนี่ยจำเป็นต้องรับก่อนผมเอาไปบุคคลในความใหญ่ตัวตั้งต้นอันที่สองเรื่อง neutrality ความเป็นกลางเราต้องเป็นกลางจริงครับในเวทีสากลเวลาเราคุยกับฝ่ายแย้งเนี่ยผู้เจรจาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นกลางถ้าเราไม่เอาเหตุผลมาเป็นตัวตั้งเชื่อผมยิงเราก่อนเลยส่วนใหญ่ humanitarian ในพวกผมเนี่ยใช้ความหลักความเป็นกลางในการพูดคุยเอาหลักการและเหตุผลมาวางเขียนให้เห็นว่าหลักการเหตุผลเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะคนเดินผ่านที่ก็เป็นพวกแจงจาวีในดาฟูเหนือนะเขาก็เดินผ่านพื้นที่เกษตรกรรมแล้วกินอาหารไปเรื่อยๆอูฐของเขาสัตว์ของเขาวัวต่างๆนานากินของเขาไปคนในพื้นที่ดาฟูเรียนเขาบอกว่าเนี่ยมันเดินผ่านของเราอีกแล้วเดินผ่านมาเป็นร้อยๆปีแล้วมันก็เลยอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเอาหลักการนี้มานั่งคุยกันและหาจุดยืนให้ได้เราใช้หลักความเป็นกลางในการทำอันที่3 impartiality หลักการไม่เอียงเราเอียงไม่ได้ก็คือเหมือนกับหลักการแรกถ้าเราเอียงเมื่อไหร่ปัญหามาอยู่ที่เรานะครับปัญหาเราให้คนนั้นมากกว่าคนนี้เราก็จะมีปัญหาหลักที่4คือ independence การมีอิสรภาพในการทำงานถ้าเรามีอิสรภาพในการทำงานเราไม่ถูกดิกเทตแม้กระทั่ง donors ประเทศผู้บริจาคเรายังไม่สามารถมาบอกเราได้ว่าคุณต้องให้อันนี้ก่อนอันนั้นหลังเพราะเราเอาคนเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะฉะนั้น4หลักการนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทุกประเทศในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าเรามีความเป็นกลางถ้าเราไม่เอียงและเรามีอิสรภาพในการทำงานจะไม่ถูกกลุ่มทุนหรือกลุ่มใดๆทั้งนั้นมาบอกเราว่าต้องทำอันนี้ก่อนอันนี้หลังเพราะฉะนั้นผมเลยเห็นว่าผมจะนำการเมืองใหม่คือวุฒิธรรมนำการเมืองมาปรับใช้ให้ได้ยากหน่อยแต่ต้องทำให้ได้ครับใช่ดูตอนนี้มันก็เก่าใหม่ๆการเมืองรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลผสมอะไรอ่ะไม่รู้จะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าจะแอคชั่นยังไงอ่ะพี่ยังไงว่าไปทำให้มันเกิดขึ้นได้แบบว่าเริ่มต้นยังไงดีอะไรเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจะตั้งรัฐบาลได้จริงๆนะฮะผมยังมั่นใจนะว่าก้าวไกลจะเป็นคนนำรัฐบาลต่อไปเพราะว่าประชาชนเลือกมา14ล้านเสียงแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วล่ะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่จะได้ก้าวไกลเป็นผู้นำรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงี้เสร็จเนี่ยผมก็เชื่อมั่นครับก้าวไกลซื้อไอเดียในเรื่องเกี่ยวกับประชาชนศูนย์กลางแล้วก็กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเวลาจะพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการต่างๆก็ต้องยึดหลักตรงนี้ให้ได้ก็ต้องมีการนายทุนมันก็มีแล้วครับมันจะมีกลุ่มนายทุนอยู่ในบางพรรคอยู่ในคนนู้นคนนี้จะมาทำเหมือนกันเป็นเก่าๆแต่เราก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้ชัดเจนความโปร่งใสในระบอบราชการในรัฐบาลจำเป็นต้องมีตอนนี้มีการจัดตั้งคณะทำงาน anti corruption เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทางก้าวไกลก็เสนอพวก AI ต่างๆมาพิจารณามาตรวจสอบผมว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนการเมืองเก่าๆพวกกลุ่มนายทุนแน่ๆในการที่จะใช้การเมืองเก่ามาใช้ก็อาจจะเป็นการต่อสู้กับความตั้งใจใหม่ๆของกลุ่มคนใหม่ๆกับการเมืองเก่าๆที่ยังอิงอยู่กับผลประโยชน์นายทุนแต่ผมว่าถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่ทันต้องเริ่มครับก็คือสร้างระบบกันใหม่ให้มันโปร่งใสครับใช่แล้วก็สู้ครับก็ต้องคุยตรงๆพูดตรงๆอย่าไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงกลัวกับอะไรพูดตรงๆครับตรงไปตรงมาคนที่ตัดสินใจคือประชาชนและคนที่เห็นเรื่องความเป็นกลางจริงคือประชาชนจริงๆครับแต่ก็เสี่ยงครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้เป็นส.ส.นะเป็นว่าที่ส.ส.โอ้โหคนโทรมาเต็มเลยบอกระวังตัวนะพูดอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องเกี่ยวกับรูปโครงสร้างนู่นนี่โดนอุ้มแน่ๆอะไรประมาณนี้มีคนเตือนเหมือนกันครับผมก็บอกก็มันก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำเพราะว่าถ้าพูดถึงใต้หน่วยงานพวกนี้ก็เป็นหน่วยงานงบประมาณครับครับใช่เงินเยอะครับ30,000 ล้านบาทต่อปีที่ลงไปนี่ยังไม่รวมถึงงบกลางงบรับงบอะไรนะ30,000 ล้านบาทต่อปีนะโอ้โหเยอะมากครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่เหมือนเดิมปี47ที่ผมโดนส่งไปครั้งแรกหลังกรือเซ่ครับตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะถนนหนทางไม่มีเลยหน้ากรือเซ่ไม่มีเลยสปตก็ไม่มีเลยเลยตอนนี้ลงไปตกใจถนนเต็มที่พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเต็มเลยตึกรามบ้านช่องต่างๆนะแต่ซอฟต์แวร์การพัฒนาศักยภาพคนการพัฒนาทางด้านเรื่องการศึกษาการพัฒนาต่างๆนะไม่เกิดกับคนเราไม่ไปพัฒนาตรงบุคลากรมนุษย์เราไปพัฒนาเรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆนานาใส่ไปเยอะมากมาย5 แสนล้านบาทก็เลยไม่เห็น
ผมก็เคยไปดีเบตกับพรรคอื่นเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเรื่องสันติภาพไม่ต้องพูดถึงหรอกเราเอาเงินใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พัฒนาชีวิตดีเองผมก็บอกพี่ลองดูแล้วกันเขาก็ท้าผมกันนะครับว่าถ้าสันติภาพที่คุณต้องการมันเกิดขึ้นโอเคแล้วค่อยคุยกับผมเขาบอกถ้าพี่มีเม็ดเงินขนาดเป็นแสนล้านแล้วใส่ไปให้ประชาชนจริงๆพี่ใส่ไปเลยนะแล้วมันจะแล้วมาดูกับผมว่าสันติภาพถ้ามันไม่เกิดขึ้นไอ้เม็ดเงินต่างๆที่พี่ใส่ให้กับพี่น้องประชาชนมันจะสูญเปล่ามันหายไปแน่นอนเพราะฉะนั้นมันยังมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องของเถื่อนการสมัครลิงเรื่องฮิวแมนสมัครลิงเรื่องเอาคนเข้ามาการค้ามนุษย์ต่างๆอยู่ในพื้นที่น้ำมันเถื่อนผมใช้เบนซินที่กรุงเทพเราเท่าไหร่30กว่าบาท40บาทที่ภาคใต้17บาทต่อลิตรกำลังขายข้างทางแต่ว่ามันเผาไหม้เร็วระเหยเร็วระเหยเร็วครับแต่ก็17บาทประชาชนก็แฮปปี้แต่ว่าประเทศชาติสูญเสียเพราะฉะนั้นทำให้มันดีครับตอนนี้ก็เลยมีคณะทำงานเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมันค่าไฟค่าแรงต่างๆเกิดขึ้นของรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้มีการพูดคุยว่าเราจะคงค่าน้ำมันยังไงจะลดค่าน้ำมันยังไงเอาพวกออยฟันออกถ้าได้ไหมกี่บาทต่อลิตรอะไรเงี้ยครับก็มีการพูดคุยกันเชื่อมั่นแค่ไหนคะว่าการเมืองมันจะมาแก้ปัญหาได้จริงพี่แบบว่าแบบเริ่มถอดใจคือผมต้องเชื่อมั่นครับพี่ครับเพราะว่าผมออกจาก UN เนี่ยผมออกจากสหประชาชาติผมเชื่อมั่นว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองจะพลิกโฉมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะการเมืองอยู่กับเราทุกวันทุกวันที่เรายังเดินอยู่กินข้าวอยู่จ่ายเงินอยู่มันเป็นภาษีของพวกเราแล้วเราเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในบางเรื่องซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าเงินที่เราให้ไปพัฒนาประเทศร่วมกันเนี่ยกลายไปอยู่กับกลุ่มคนบางคนกลายไปอยู่กับกระเป๋าบางคนแล้วบางคนก็มีแค่ความรุ่งเรืองแต่หลายๆคนในพี่น้องประชาชนของเราประเทศเรายังไม่สามารถเงยหน้าอ้าปากได้ยังต้องก้มหน้าดำดินกันอยู่เพราะฉะนั้นการเมืองทุกคนต้องมีความหวังกับการเมืองใหม่ทุกคนต้องพยายามมาสร้างการเมืองใหม่นี้จริงๆต้องทำให้มันโปร่งใสต้องทำให้เห็นว่าพลังของพวกเราเนี่ยมันเข้มแข็งอำนาจจริงๆเป็นของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเปล่งเสียงพร้อมกันทั้งประเทศผมเชื่อครับการเมืองมันต้องเปลี่ยนกลุ่มอำนาจนิยมจะต้องไม่อยู่การมีรัฐประหารการมีสิ่งต่างๆจะไม่มีต่อไปมีคนถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการรัฐประหารกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นผมบอกว่าต่อไปนี้ถ้าการเมืองใหม่จะเป็นอย่างนี้การปฏิวัติรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าประชาชนตื่นตัวทางด้านการเมืองเพราะว่าการปฏิวัติถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆจะเป็นการปฏิวัติของประชาชนเท่านั้นประชาชนจะต้องเป็นคนบอกว่าการเมืองใหม่ของเขาคืออะไรเขาต้องการอะไรรอบนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกไหมคะของการเมืองที่มันเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ผมนะครับใช่ครับตั้งแต่ผมทำราชการมาถึงแม้ไปออกไปต่างประเทศแต่ก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาเรื่องการเมืองครั้งนี้ผมอยู่ในพื้นที่3จังหวัดช่วงระหว่างหาเสียงตื่นตัวจนแบบตกใจช่วงที่เขาอดศีลถือศีลอดคือไม่ได้ทานข้าวแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆแต่หลังจากตะวันตกดินได้แล้วเขาสามารถทานอาหารได้เขาคุยการเมืองถึงตีสี่ตีห้าเด็กๆเยาวชนอายุ16ขึ้นมานั่งคุยแต่เรื่องการเมืองนั่งคุยว่าประเทศเราพื้นที่ของเราจะพัฒนาอย่างไรเราจะหาใครมาพัฒนาพื้นที่ของเราเขาพูดถึงขนาดว่าเป็น last war ในการต่อสู้กับอำนาจนิยมการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเทคะแนนให้กับก้าวไกลพูดตรงๆหนึ่งต้องเทคะแนนให้กับก้าวไกลเพราะว่าจะเข้าไปต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยที่มีอำนาจนิยมได้เยอะครับออกก้าวไกลไม่ได้เขตก้าวไกลได้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่1ก็2เขาอาจจะให้อาจารย์มันนอให้ครับใช่เขตประชาชาติของผมไม่ได้เลยฮะผมไม่ได้เขตปาร์ตี้ลิสต์ในพื้นที่ได้แค่12,000คะแนนผมที่ผมไปได้ที่อื่นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพาทางกลับบ้านภาคเหนือได้อะไรภาคเหนือได้ครับกาญจนบุรีเพชรบูรณ์นี่ได้เยอะตรงนั้นเอาพี่น้องโดนส่งไม่น่าเชื่อเนาะครับก็ตกใจมีทั้งตกใจแล้วก็ดีใจครับครับเห็นว่าประชาชนต้องการการเมืองใหม่ๆจริงๆที่เห็นเลยครับหลังจากวันที่15นะฮะที่คุณพิธาแกบอกว่าเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลที่จะตั้งรัฐบาลนี้มีทั้งหมด6พรรคตอนนี้เรารวมไปแล้ว5พรรคเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในสมัยที่แล้วตอนนี้เรากำลังจะติดต่อประสานงานที่พรรคเป็นธรรมใช่พรรคแรกผมเพิ่งตื่นนอนมาตกใจว่าทำไมเขาพรรคเป็นธรรมด้วยเพราะเรามีแค่ที่เดียวแต่ก็คงเป็นเพราะเขาบอกว่าidentity ของเราตรงกันในเรื่องอุดมการณ์ในเรื่องการจะสร้างการเมืองใหม่ๆจริงๆในการทำงานการเมืองใหม่จริงๆการพลิกโฉมการเมืองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับแต่ความท้าทายในแง่ดีคุยกับทางอาจารย์วันนอหรือรมดอใช่ไหมครับต
ก็เห็นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะหรือว่าแบบคุยกันอยู่แล้วโดยปกติครับปกติครับที่มีการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่พรรคก้าวไกลก็จะมีการคุยกันเรื่องว่านโยบายแต่ละพรรคเหมือนกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยจะมีการวางตัวนโยบายของทุกพรรคด้วยการบนโต๊ะแล้วก็บอกว่านโยบายที่เหมือนกันเอามาซ้อนกันที่แตกต่างกันเราต้องหาข้อตกลงหาผลสรุปให้ได้ว่าเราจะเอาข้อแตกต่างยังไงพรรคก้าวไกลยกตัวอย่างพรรคก้าวไกลมียุคกรมน.แต่ไม่พูดยุคสปท.ผมมียุคกรมน.ยุคสปท.พาทหารกลับบ้านคีนทำความสะอาดถนนพรรคประชาชาติไม่พูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแต่ทำไมนโยบายแกไม่ค่อยเด่นมากแต่เขาก็ได้นะเขาได้เพราะว่าก็เป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ประชาชาติพอประชาชาติทำงานในพื้นที่นานครับมียังมีอาจารย์มนอมีกลุ่มวาดามีกลุ่มต่างๆนานาอยู่ในพื้นที่มีกลุ่มวาดาครับแล้วก็อีกอันคือในพื้นที่ตรงนั้นต้องยอมรับในเรื่องการนับถือศาสนาด้วยอะไรด้วยครับก็จะเป็นส่วนที่ยังที่พรรคประชาชาติได้อยู่แต่ก็ต้องมองการเมืองไกลๆยาวๆว่าการเมืองใหม่จริงๆเนี่ยมันต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงครับเด็กเยาวชนวันนี้เด็กๆที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์การเลือกตั้งหลายคนตื่นตัวมากเด็กอยู่ในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายแต่แปลงใจเด็กมันตื่นตัวจริงครับเดินมาเนี่ยเจอหน้าผมโอ้โหยกนิ้วแล้วบอกก้าวไกลผมบอกไม่ใช่เป็นคำรู้ในพื้นที่เขาก็รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนเขาอยากจะมีส่วนร่วมทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาสามารถมีส่วนร่วมได้คือการเลือกตั้งอันนี้แต่ว่าเขาก็บอกเขาอยากจะมีพื้นที่ในการแสดงออกของเขาด้วยเช่นกันในการจัดงานต่างๆเขาจะไปเขาไปแบบเขาจริงๆเงียบนะจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาสบายใจในการพูดหลังจากให้เขาพูดเนี่ยโอ้โหไม่หยุดจริงๆแล้วเขาตื่นตัวจริงๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าความตื่นตัวการเมืองมากกว่าพื้นที่ใช่เพราะโดยปกติเขาก็ตื่นตัวนะโดยปกติของคนที่นั่นโครงสร้าง3ล้านนี่เป็นเด็กเป็นอายุเท่าไหร่ยังไงคะอายุครั้งที่ผ่านมานี่1ล้าน2แสน4แสนคนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1ล้าน4แสนทั้งเดือนนะ4แสนแล้วก็คนมาเลือกตั้งก็ประมาณสักล้านหนึ่งแต่อีกที่เหลือเนี่ยอีกล้านกว่าๆเนี่ยน่าสนใจมากอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ก็น่าจะมีสัก 500,000 คนเข้ามาเช่นกันข้างหน้า 500,000 คนที่จะเข้ามาแล้ว 500,000 คนนี้จะเป็นการเมืองใหม่ล้วนๆอยากจะมองถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองเดิมๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตอนนี้อย่างเช่นเหมืองหินที่มีปัญหากันนะฮะทุ่งคล้าคนที่ออกมาต่อสู้คือน้องๆ นักศึกษาพี่น้องประชาชนที่อยู่เนี่ยไม่กล้าแสดงออกพี่เหมือนคือเขาไม่กล้าแสดงออกในการที่เข้าร่วมต่อสู้ในการเย้ยๆแต่ว่าคนที่มาเย้ยๆคือน้องๆนักศึกษาบอกว่ามันไม่ถูกต้องบ้านพ่อบ้านปู่บ้านย่าผมอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาทำลายภูเขาแล้วมันมีผลกระทบกับผมลูกหลานผมเขาพูดถึงลูกหลานเขาแล้วนะอายุ17 18พูดถึงลูกหลานตัวเองละไม่ได้พูดถึงตัวเองด้วยซ้ำไปผมก็เลยเห็นว่าการเมืองมันใหม่มันเปลี่ยนแต่ว่าคนเก่าๆก็ไม่กล้าพูดกลัวอิทธิพลจะมีอิทธิพลเยอะในพื้นที่การทำบ่อทรายอะไรเงี้ยมีเยอะแยะการทำกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ที่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ค่อยมีคนมองกันเพราะว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวงบประมาณเข้าไปกลมๆหนึ่งเขาก็มีงบประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปีจะสร้างตรงไหนก็สร้างแล้วก็มีการทำกิจกรรมเดิมๆของพวกเขามันก็เลยกลายเป็นพวกต่อสู้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะสู้ยังไงครั้งนี้พอเห็นว่าการเมืองใหม่จริงๆทุกกลุ่มออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วมีการจัดการเวทีการพูดเราจะเอายังไงดีต่อการต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนของเราเราจะยืนตรงหน้าแล้วนะต่อไปนี้ถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งจริงๆโดยการนำก้าวไกลสิทธิชุมชนต่างๆจะได้รับการยอมรับสิทธิชุมชนต่างๆจะได้รับการชูขึ้นไปเป็นประเด็นหลักๆสำคัญของประเทศก็ผมเห็นการตื่นตัวเยอะครับคือพรรคเป็นทางวางเป้าหมายก็คือ3จังหวัดในอนาคตก็ยังวางเป็นพื้นที่หลักหรือเปล่าหรือว่าจะกระจายขยายครับขยายครับและจะขยายฐานพื้นที่ฐานเสียงฐานเขตการทำงานการเมืองของเราทุกพื้นที่ในประเทศไทยพอหลังจากการเมืองครั้งนี้รู้สึกการตอบรับดีก็จริงๆก็ต้องขอบคุณคุณพิธาแล้วครับพูดถึงเรื่องพรรคเป็นธรรมแล้วเราก็เลยมีโอกาสพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกถึงอุดมการณ์ของพวกเราว่าเราต้องการทำงานการเมืองใหม่จริงๆตอนนี้ได้รับเสียงตอบรับดีจากทุกภูมิภาคของประเทศนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกเราก็เห็นว่าเราหน้าที่จะขยายฐานของเราการสร้างการเมืองใหม่ๆอย่างนี้จริงๆมันผมว่ามันสละสลวยนะถ้าพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมจริงๆผมว่ามันจะเป็นการเมืองที่ล้มการเมืองเดิม
ต่อไปเราจะสู้ในเชิงอุดมการเราจะสู้ในเชิงอุดมคติมากกว่าสู้ในเชิงเกี่ยวกับผลประโยชน์คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อกนวีสืบแสงพักเป็นธรรมชูสันติภาพกินได้กระจายอำนาจ3จังหวัดชายแดนใต้จัดการตนเองไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์ข่าวเจาะมองปรากฏการณ์การเมืองใหม่หลังเลือกตั้ง2566โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า